หกเมษสามวันจะกี่นะวันที่สองวันเด็กเปลี่ยนทรงชาติเรียบร้อยนะครับเป็นวันจะกี่พอดีนะวันที่ห้าธันวานะครับเปลี่ยนแล้วก็มาเปลี่ยนอีกครั้งขับแท็กซี่ผ่านนะครับตามคลิปที่แล้วนะครับคือผมสรุปแล้วเนี่ยผมต้องเปลี่ยนธงชาติปีละ4/32ปีละ12ปีละ12เอ้ยไม่ใช่ดิปีละ12ปีละ3ครั้ง12เดือนเห็นไหมเปลี่ยนธงชาติวันจักรีนะวันที่รัชกาลที่1ท่านปราบราพิเศษแล้วก็เป็นต้นราชวงศ์จักรีนะรัชกาลที่1 242ปีตั้งแต่2000เท่าไหร่325นะออกสวยงามครับสวยไหมถ้าผมมีโชคนะผมจะสมมติว่าถูกรางวัลที่1แต่ผมไม่เป็นคนเชื่อเรื่องหวยไงถ้าถูกหวยเนี่ยผมจะซื้อธงชาติแจกมันทุกบ้านเลยนะอันดับแรกคือใครที่ได้ธงชาติไปต้องลงชื่อก่อนไม่ใช่เอาไปแล้วไปเก็บไว้ไม่เอาผมต้องการไปแล้วติดแล้วก็ส่งคลิปให้ผมดูตั้งไลน์กลุ่มเลยแจกทุกบ้านเลยนี่ก็เป็นพังด่วนนะสายนะเห็นไหมนี่ตอนแรกว่าจะติดเที่ยงวันท้องฟ้าเป็นใจมากเลยเห็นไหมไม่มีแดดเลยขอบพระคุณพระบารมีรัชกาลที่หนึ่งเลยนะครับผมมาเปลี่ยนธงชาติวันจักรีนะตอนแรกนึกว่าแดดจะร้อนตอนแรกจะเปลี่ยนเที่ยงวันท่านเมตตาผมนะเนี่ยขอบพระคุณอย่างสูงสาธุฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนระดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเก้ารัชกาลที่1ครับรัชกาลที่1 นะครับที่พระองค์เป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนระดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเก้ารัชกาลที่1ครับวันนี้เป็นวันจักรีนะผมก็อ่านตามนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปรู้อะไรมากไม่ต้องไปดูอะไรมากมายเปิดอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วเป็นวันจักรีเนี่ยผมก็จดไว้เนี่ยนะ2325นะ2325วันที่6เมษายนของทุกปีนะครับเป็นวันจักรีรัชกาลที่1เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยหรือพระรามาธิบดีที่1ทรงเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีวันนี้เป็นวันครบรอบ242ปีแล้วนะลบด้วย200
2567นะครับจึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึงกว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับผมจะเปลี่ยนธงชาติเนื่องจากธงชาติบนดาดฟ้าบนหลังคาผมเนี่ยเมื่อคืนนอนดูแล้วมันขาดจริงๆแล้วมันขาดผมได้ผมก็จะเปลี่ยนวันที่2เมษายนนะวันพระราชสมภพสุขประเทศนะตอนนี้มือไม่สะดวกก็เลยอ่ะวันที่6นี่แหละนึกขึ้นได้ร้านธงชาตินะนี่ผมซื้อมาสำรองไว้นะครับธงเทศนะครับธงชาติและธง12พรรษาซื้อสำรองไว้เปลี่ยน1ปีนะเขาให้ติด1ปีนี่ก็คือธงชาติธงชาติธงวปล.นะฮะผมก็ซื้อไว้หลังจากปีหน้าถ้าไม่ตายผมก็จะใช้เป็นธงวปล.เพราะว่าอันนี้เขาใช้1ปีเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาธงชาติก่อนนี่ก็มีธงสำรองไว้ธงประเทศอันนี้ก็สำรองไว้เนี่ยปลอมปลอมเผื่อใครเจอถูกใจผมก็ให้เขานะครับผมชอบธงชาติเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเปลี่ยนธงชาติก่อนรู้สึกธงชาติจะอยู่นี่ธงชาติโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนหลังคานะครับวันเดียวครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเปลี่ยนธงชาตินะครับปึ๊บเหมือนเดิมวันนี้เป็นวันที่6วันจักรีเพิ่งจะทาสีม่วงไปนะครับเนี่ยเพิ่งจะทาสีม่วงไปทาไปวันที่เท่าไหร่วันที่2หรือไม่แน่ใจ2เมษายนสีม่วงเป็นไงทาแล้วสวยไหมสวยงามนี่เห็นไหมธงมันแน่ๆธงมันขาดแล้วมันพันยอดเสามันแกว่งทำให้อาจจะพังได้เห็นไหมนี่ก็ตั้งแต่5ธันวามาจนถึงวันนี้ก็4เดือนพอดีวันนี้วันที่6มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาก็5เดือนใช่ป่ะ4เดือนดิ4เดือน4เดือนเปลี่ยนครั้งนึงไม่ได้แพงอะไรเลยร้านวัดธงวันชาตินะครับตรงข้ามบอสวอร์นะร้านธงวันชาติที่สมพลนะเคยไปใช้บริการได้นะครับนี่เราก็เตรียมอุปกรณ์มาที่จะเสียบเดี๋ยวเราจะทงไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนนี่บันทึกไว้ก่อนเดี๋ยวผมต้องเตรียมลวดมานะมาเนี่ยนี่เราที่เราผ่านแล้วมีประสบการณ์จากคราวที่แล้วนะทำมือดึงไม่ออกไม่เวลาเราหาตายไม่เจอสองปี2325เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะท่านปราบกาพิเศษเป็นต้นราชวงศ์จักรีรัชกาลที่1จนถึงปัจจุบันนะครับวันนี้เราเปลี่ยนธงชาติตัวนี้แหละแต่ว่าตอนนี้แกะไม่ออกอยู่รอสักครู่แป๊บนึงเราควรจะดึงลงมาเพราะมันแกะไม่ออกเราต้องหันมานี่เปลี่ยนใหม่นะนั่งทำกับนี่ดีกว่าลมแรงนะเอ้ยนี่นั่งเปลี่ยนรองเท้าสีม่วงเนี่ยคู่ละ250เราใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะไม่ต้องไปซื้อของแพงมีรายได้น้อยนะแล้วก็ไม่มีภาระพันธะใดๆเพราะว่าไม่อยากจะไปหาห่วงมาผูกคอพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ตัดที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงนะครับต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงคืออะไรบ้างเราเงินเดือนน้อยเราไม่ควรที่จะมีลูกเพราะถ้าเรามีลูกเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนฟังพระบ่อยๆเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่
สันโดษนะครับมันก็หมดห่วงนะครับก็ไปนิพพานได้นะครับตัดภพนะเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงกรรมท่านบอกว่าการไม่มีลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าใครจะมีผมไม่ได้ว่าอะไรนะฮะก็แล้วแต่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ผมจะตัดภพตัดชาตินะครับคือคนเราเนี่ยเมื่อคืนก็ดูในไลน์นะเขาก็บอกว่านี่มันเอาไม่ออกดูในไลน์เขาบอกว่าอะไรนะคนเราเนี่ยจะมาเจอกันตอนไหนวะตอนที่เราตายเพื่อเราตายเนี่ยถึงมาเจอกันตอนเป็นไม่มาหานะเพราะตอนเดี๋ยวค่อยมาแกะต่อนะแป๊บนึงเราแก้ธงต่อด้วยความขี้เกียจเมื่อกี้นะเราก็ไม่ได้เอาเสาลงกันสรุปแล้วต้องทุกครั้งจะต้องเอาเสาลงมาแล้วผมก็มัดแน่นไปนะนิดนึงเมื่อกี้คุยเรื่องการที่เราไม่มีห่วงนะมันก็สามารถที่จะบรรลุได้เร็ววิมุตติเกิดพ้นวัฏในวัฏสังสารวัฏในโลกนี้นะไม่งั้นเราถ้ามีบุญเราได้กลับเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ต้องมาเรียนกอไก่ใหม่ถ้าเป็นคนไทยนะแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติก็ไปเรียนเองจริงๆนะครับแต่เขาบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันเสร็จดินปลายเล็บอะไรเนี่ยนะผมดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดแต่อย่าลืมจิตสุดท้ายแล้วกันถ้าจิตสุดท้ายเนี่ยสมมติเราจะตายตอนนี้นะตายตอนนี้ไม่ต้องนึกถึงอะไรแล้วนะให้พุทโธไว้พุทโธพุทโธหลวงตาบัวท่านบอกว่าสะเทือนทั้งสามโลกแต่นี้ผมกำลังแกะนี่อยู่แกะไม่ออกแบบผมมัดซะแน่นเลยเพราะผมกลัวดุนั่นเองเดี๋ยวผมจะค่อยถ่ายคลิปใหม่นะตอนเสร็จแล้วนะพยายามไม่มีไว้พยายามพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจนะมันทำยากนะคุณลองทำดูนะพุทโธเนี่ยตอนนี้สมมติเราพุทโธเนี่ยนะยกตัวอย่างพุทโธเอ้ยหยุดเครื่องบินมาแม่งนู่นละไปนึกนู่นละเครื่องบินละแล้วเราก็ลืมไปเลยบางทีถ้านึกถ้ามันย้อนกลับมาได้นะเราทำให้ได้เป็นพุทโธกลับมาจากเนี้ยดึงกลับมาที่พุทโธไม่ต้องไปวัดอะไรที่ไหนหรอกมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยอยู่ที่จิตเรานะผมเดี๋ยวนี้ไม่ไปวัดหรอกนะคือถ้าไปคุณไปวัดนะถูกขับรถแค่ขวานะขวางชาวบ้านเขาเนี่ยกวนส้นตีนชาวบ้านนะทั้งที่ไม่รู้กฎหมายเนี่ยนะมาตรา35เขาบอกว่ารถคันใดที่ขับช้ากว่าให้ชิดซ้ายเนี่ยคุณไม่ชิดซ้ายไปคุณก็เป็นอกุศลกรรมนะอกุศลกรรมถือว่าชั่วแล้วกันนะไม่ดีเราต้องชิดซ้ายถ้าคนมันมีจิตสำนึกเนี่ยเหมือนท่านลุงตู่นะท่านบอกไว้คนเราต้องมีจิตสำนึกมารยาทขับขี่นะถ้าไม่มีมารยาทขับขี่แย่ๆนะครับประเทศไทยวินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติลองไปดูคลิปใน YouTube เนี่ยมันจะมีคลิปญี่ปุ่นอยู่ที่มันเปิดไลฟ์สดถนนในที่ญี่ปุ่นน่ะเออมันมีวินัยจราจรมากคนญี่ปุ่นไม่ได้ชมเขานะสิ่งไหนที่มันดีเนี่ยเราควรจะทำตามเอามาลอกเลียนแบบหรือมาแต่เมื่อวานข้ามถนนเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาก็หยุดให้นะเออยกมือหยุดให้น่ารักมากเลยลงคลิปไปแล้วนะถือว่าเป็นคนดีขอให้เจริญไปนิพพานนะไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วนะนิพพานผมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะแต่ว่าเขาบอกว่าไปแล้วมันจะดับศูนย์เป็นไม่มีไม่มาเกิดอีกแล้วนะเราก็จะจากโลกนี้ไปเลยนะเราก็ไม่เคยไปแต่ถ้ายังมีห่วงนู่นห่วงนั่นห่วงนี่นะต้องกลับมาอีกรอบกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะมีลูกห่วงลูกอย่าลืมดิมันตายไปแล้วเนี่ยคนเราไม่นานก็ลืมกันนะเออให้เต็มที่เนี่ยอย่างผมตายไปเนี่ยคนก็ลืมเลยเนี่ยสมมติว่าวันนี้เป็นวันเผาผมนะวันตายผมเนี่ยคนจะมางานศพกี่คนนะงานศพตอนนี้มันวันก่อนไปดูนะแพงมากเลยนะ 200,000 organizer จัดให้ตั้งแต่รับศพไปศพเบียนศพคือสวด3คืนเองนะเออเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเงินไว้นะแต่ผมไม่ได้ใช้บริการอย่างนั้นนะผมจะว่าไม่เผาผมจะไอ้นี่
เปลี่ยนใหม่แล้วพินัยกรรมผมเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นฝังแล้วฝังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะเราก็จะเป็นปุ๋ยไปสู่ธรรมชาติถ้าเผาเนี่ยเป็นการสร้างฝุ่น PM นะอย่าลืมนะฝุ่น PM นะเราเปลี่ยนเป็นไม่มีฝังเป็นฝังนะครับใครจะทำตามผมก็ได้นะดีใจด้วยนะเป็นรักโลกผมก็จะเปลี่ยนนะสวดที่วัดแล้วก็เอาไปฝังต่างจังหวัดบ้านปู่อุทัยธานีนะที่ปู่เลยฝังไปเลยปลูกต้นไม้ต้นนึงจะมีคนปลูกต้นไม้ให้ผมแล้วด้วยนะถ้าผมตายมีปลัดอะไรไม่รู้ปลัดชื่ออะไรวะแมวปอแมวอะไรนะเขาบอกว่าจะปลูกต้นไม้ให้ผมนะไม่รู้ต้นอะไรนะดีขนาดนี้แล้วก็เราจะให้ตำรวจเขามีแท็กเตอร์อยู่เขาจะไอ้นี่ให้เขาเรียกอะไรนะคุณหลุมอุ้ยขอโทษครับบังเอิญไม่ได้ดูละเอียดชายตรงนี้นี่ขอโทษครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันมีนี่อยู่มันพลาสติกชิ้นแบบนี้นั่นเลยดันมันลงไปล็อกไว้ไม่ให้มันหล่นนะเขี่ยมันนิดนึงลงมาเอาล็อกเก่าไว้เนี่ยไม่ให้มันอยู่ในพลาสติกนะเอาละอันนี้เราก็ได้ธงชาติใหม่ละเห็นไหมธงชาติใหม่ของเก่าอยู่นี่นี่ใส่แล้วก็จะมีตัวล็อกด้วยเพราะลมแรงล็อกด้านนี้ดีกว่าล็อกด้านนี้ล็อกไปล็อกข้างหน้ามีตัวล็อก2อันนะอันนึงไม่อยู่ไหนไม่รู้เนี่ยไหนวะนี่เมื่อกี้ผมใช้ล็อกไว้ไม่ให้เสาเขาโยกนะนี่เรียบร้อยนะครับเป็นคงแล้ววันจักรี2,442ปีนะอันนี้เราก็พับเก็บนะแล้วเขาบอกว่าวิธีการทำลายธงเนี่ยให้ฉีกเป็นสีฉีกแล้วก็แยกทำลายเดี๋ยวเราก็จะทำตามนั้นอันนี้ไว้ตรงนี้ถ่ายคลิปก่อนอันนี้เตรียมอุปกรณ์มา1 2ลวดให้ดึงคือผมสรุปแล้วเนี่ยผมต้องเปลี่ยนธงชาติปีละ4 32ปีละ12ปีละ12ไม่ใช่ปีละ12ปีละ3ครั้ง12เดือนนะเปลี่ยนธงชาติวันจักรีนะวันที่รัชกาลที่1ท่านปราบดาพิเศษแล้วก็เป็นต้นราชวงศ์จักรีนะรัชกาลที่1 242ปีตั้งแต่2000เท่าไหร่325นะโอ้สวยงามนะครับสวยไหมถ้าผมมีโชคนะผมจะสมมติว่าถูกรางวัลที่1แต่ผมไม่เป็นคนเชื่อเรื่องหวยไงถ้าถูกหวยเนี่ยผมจะซื้อธงชาติแจกมันทุกบ้านเลยนะอันดับแรกคือใครที่ได้ธงชาติไปต้องลงชื่อก่อนไม่ใช่เอาไปแล้วไปเก็บไว้ไม่เอาผมต้องการไปแล้วติดแล้วก็ส่งคลิปให้ผมดูตั้งไลน์กลุ่มเลยแจกทุกบ้านเลยนี่ก็เป็นทางด่วนนะสายนะเห็นไหมนี่ตอนแรกว่าจะติดเที่ยงวันท้องฟ้าเป็นใจมากเลยเห็นไหมไม่มีแดดเลยขอบพระคุณพระบารมีรัชกาลที่1เลยนะครับผมมาเปลี่ยนธงชาติวันจักรีนะตอนแรกนึกว่าแดดจะร้อนตอนแรกจะเปลี่ยนเที่ยงวันท่านเมตตาผมแล้วเนี่ยขอบพระคุณอย่างสูงสาธุจะใช้กล้องอันนี้ถ่ายนะเดี๋ยวไปดูมุมนี่โซล่าเซลล์นะไม่ใช่ติดแล้วกลางคืนนี้ต้องมีไฟส่องด้วยนะผมเนี่ยนะถ้าผมตกไปตายนะขอให้ตายนะมุมหนึ่งนะสวยไหมสวยงามมากโอเคเป็นการเปลี่ยนธงวันจักรีนะครับจากวันที่5ธันวาคมมาถึงวันนี้โดยสรุปแล้วเนี่ย4เดือนพอดีแล้วก็มาเปลี่ยนวันจักรี
จำง่ายคราวหน้าก็อีก4เดือนไปถ้าซีดแล้วก็ขาดผมก็จะเปลี่ยนเพราะอย่าลืมว่าร้านธงชาติเขาเนี่ยสนิทกับผมเขาก็ลดราคาให้ผมพิเศษแต่ถ้าไปซื้อที่ร้านธงชาติเลยพี่สมพลนะถามพี่สมพลบอกว่าเจอคนบ้านธงชาติเขาแนะนำมาเจอใน YouTube เขาก็จะลดราคาให้บ้างโอเคขอให้ทุกคนรักชาติรักสถาบันให้มากๆได้ศาสตร์กษัตริย์ตามสิ่งเลยแดงขาวน้ำเงินครับขอให้ทุกคนโชคดีในวันจัดปีและวันต่อไปทำความดีไว้นะรักโลกกันให้มากๆเราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกตามที่ในหลวงท่านบอกอะไรที่มันเป็นจิตสำนึกรับผิดชอบต่อโลกควรจะทำพระบารมีคุ้มครองสวัสดีครับท่านนี้ดีกว่ามีฮอด้วยมีฮอมาฮอบินไปดูธงชาติดีไหมครับสวัสดีนี่เราก็จะเดินลงเดี๋ยวค่อยมาตั้งไฟไม่น่าจะโดนไฟมันนี่ทาสีเรียบร้อยนะสีม่วงสวยงามมากเดี๋ยวทาก็ทำไปเองทำเองสบายใจนะครับช่างก็ทาทำข้างข้างให้อุ๊บโอ้ง อุ๊บบูบูเรียบร้อยอันนี้ธงเก่านะครับเก็บไว้เดี๋ยวเราต้องไปซื้อธงชาติเพิ่มแล้วเพราะว่าขาดคู่นะอันนี้นี่ต้องไปซื้อธงชาติเพิ่มอีกสัก5ผืน6ผืน60 90นะครับไปซื้อธงชาติเพิ่มขนาด60 90ส่วนนี้ใครที่อยากได้นะก็บอกนะสำหรับผมมีนี่อยู่นะนี่ใครอยากได้เสาเอียงนะเสาธงชาติเอียงเนี่ยบอกผมนะผมจะมอบให้ผมทาสีแล้วเนี่ยทนมากเลยคือติดมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะติดเอียงนี้แต่เสาหาเองนะเสาคิดว่าน่าจะซื้อเองได้นะนี่เดี๋ยวต้องทาใหม่ตรงนี้มันถลอกแล้วเนี่ยหล่นวันนั้นเดี๋ยวทาใหม่อันนี้ธงชาติก็จะเก็บอันนี้ของเก่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ในตู้นะครับตามนี้มีทุกอย่างมีสำรองนะสำรองตรงพระเทพต้นสำรองนะครับเราต้องมีสำรองไว้นะอันนี้ก็ทรงสอคอของเก่าโอเคก็อีก4เดือนค่อยมาติดใหม่นะครับถ้าไม่ตายนะมรณานุสติไว้นะพระอานนท์พิจารณาความตายวันดีหนพระอานนท์ท่านบอกว่าวันละเจ็บผลนะพระพุทธเจ้าท่านบอกประมาณต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจมรณานุสตินะคือแก่นธรรมที่ผมถึงมาตลอดนะครับขอให้ทุกคนโชคดีพุทโธพุทโธลมหายใจสวัสดีทรงชาติเรียบร้อยนะครับเป็นวันตะกี้พอดีนะวันที่5ธันวานะครับเปลี่ยนแล้วก็มาเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งหลังจากซีดขาดนะครับตามคลิปที่แล้วนะฮะก็วันตะกี้ก็242ปีผ่านไปแล้วนะครับจาก2325นะครับก็อีก4เดือนเปลี่ยนใหม่นะครับซีดถ้ามันซีดหรือมันเก่านะครับหรือขาดนะครับโอเคขอให้พระบารมีคุ้มครองนะครับประเทศไทยรวมกันเพื่อชาติไทยประชาชน